อันนี้คือยอดกะเพราค่ะมันเริ่มจะหนาวแล้วใบมันดำแล้วก็กรอบร่วงเสียดายก็เลยจะมาผัดเอาไว้ทำกะเพรากินช่วงหน้าหนาวค่ะเดี๋ยวก็จะเริ่มผัดใบกะเพราเลยนะคะกะเพราค่อนข้างเยอะนะคะก็ใส่น้ำมันเยอะหน่อยแล้วก็จะใส่พริกผัดพริกกับกระเทียมนะคะให้หอมก่อนก็ใส่ประมาณนี้ค่ะเป็นคนชอบกินเผ็ดผัดให้กระเทียมหอมแล้วก็เอากะเพราลงนะคะกลิ่นเริ่มหอมเริ่มสุกแล้วค่ะก็จะใส่ใบกะเพราลงไปเลยนะคะหอมมากจะผัดใส่น้ำมันเฉยๆนะคะไม่ปรุงเราจะปรุงตอนที่เราเอามาทำกับข้าวเวลาทำกับข้าวก็ผัดเครื่องให้สุกก่อนนะผัดเนื้อให้สุกก่อนแล้วเราค่อยเอากะเพราที่เราผัดไว้อันนี้นะคะลงใส่แล้วก็ปรุงรสชาติค่ะก็ได้แล้วประมาณนี้ละค่ะก็ใส่ขวดหรือจะแช่ฟรีซไว้แบ่งเป็นค้างๆไปนะคะสำหรับที่จะใช้ค่ะก็ได้แล้วกะเพราผัดน้ำมัน
เอาไว้กินหน้าหนาว